รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในโตเกียวทริปนี้นะฮะร้านนี้ชื่อว่าเบียร์อยู่ที่โรโกมินะฮะเดินยังไม่เคยทานนะคะเป็นครั้งแรกของการตื่นเต้นแล้วเข้าไปทานไม่แต่คือเขาอะเคยไปเปิดอีเวนต์ที่เมืองไทยครับตอนนั้นที่เทนโกะโอมาเซ่แล้วพอมารวมกันหลายๆเชฟหนึ่งนะเป็นเชฟโปรของเราคือคนที่ดึงเราไปอะคือเชฟโปรอีกคนหนึ่งมิโยชิที่เกียวโตเดี๋ยวไปให้ดูว่าร้านไหนเป็นร้านนี้นะแล้วพอก็ไปแล้วลองกินฝีมือเขาชอบแล้วก็คนไทยด้วยกันด้วยไงก็เลยมาขุดมาดูซิว่าร้านที่โตเกียวจะเป็นยังไงค่ะมาดูกันครับเจอครับนี่เขาเป็นไงไม่ได้เล่นนะครับดูดิอย่างนี้เลยส่วนตัวนะผมมาที่ลงตัวสุดมันเข้ากันมากเลยอ่ะข้าวหอมมะลิแต่เราใช้หม้อดินญี่ปุ่นคือหุงมันข้าวญี่ปุ่นอาจจะใช้ข้าวหอมมะลิแทนกล้องผมไม่มีการหยิบกล้องมาถ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยกินอย่างเดียวจนจบแล้วก็อย่าโทษกล้องพิธีกรก็ไม่เตือนร้านนี้แหละเป็นร้านที่ทำให้เราบินมารอบนี้ครับถ้าใครต่อวันนี้จะได้อีก5 ปีจบยังไงจบไม่ได้แล้วครับจบทุกครั้งที่มาโตเกียวต้องกินถ้าไม่กินไม่ถึงโตเกียวทรูดีแทค 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะครอบครัวเวิลด์แก๊สพร้อมสืบทอดมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อคุณทุกคนเวิลด์แก๊สร้านนี้ชื่อว่าเบียร์อยู่ที่โรโกมินะอันแรกเป็นอะไรครับโอเคนะครับจานแรกนะครับฤดูกาลนี้ก็เป็นปูขนจากฟุงกะวังฟุงกะวังคือฮอกไกโดนะครับแล้วก็สีเหลืองๆเนี่ยเป็นพิวเร่ที่เราใช้ข้าวโพดนะก็ที่นี่เป็นอาหารอะไรครับเป็นญี่ปุ่นผสมไทยผมก็ไม่รู้คือผมงงมันตอนแรกผมอ่านนึกว่าอาหารจีนปรากฏไม่จีนเป็นญี่ปุ่นแต่ว่ารสไทยมีความเป็นไทยด้วยใช้ส่วนเดี๋ยวเรามาดูกันฮะคาราเกะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ไก่อันเนี้ยมันอาหารจีนนะจ๊ะเรียกไทยจีนญี่ปุ่นรวมกันครับผมอาหารหรือสะพานไทยญี่ปุ่นปลาเนี่ยเขาเรียกปลาโอโคเซคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกปลานี้ว่าปลาปักกระเป้าฤดูร้อนคือเป็นวัตถุดิบชั้นสูงเรามาทอดในสไตล์ไทยจีนนะครับแล้วก็ใส่ซังโฉเหมือนเป็นหม่าล่าญี่ปุ่นด้วยรวมกันให้มันเป็นเทสไก่จีญี่ปุ่นจานนี้นะคะยังไม่ได้ทานแต่จะบอกว่าใครได้รับนะไม่ต้องคิดนะกินอันนี้ก่อนเลยคำใหญ่ๆนะนี่ไม่กินพี่กินให้คุณเล่นโหแค่เห็นก็เผ็ดแล้วแต่เดี๋ยวจะชิมให้ว่ามันจะแซ่บขนาดที่เห็นพี่คิดว่าพี่ควรจะกินเดี๋ยวนี้หรือรออีก15 วิร้อนมันไม่ได้เผ็ดค่ะมันหอมนะไอ้ผมว่าตรงนี้มันทำให้หอมอยู่ทั้งแต่ว่ามันดูน่ากลัวแต่มันแบบกลิ่นเตะจมูกอย่างแรงไม่ได้เผ็ดกินได้มันแข็งจริงด้วยมันเป็นหม่าล่าเนาะมันลิ้นชาเนาะเมนูนี้ใช่ไหมคะผมกำลังหาหม่าล่าเยอะบางผมชอบมากเลยแต่กินมานะโอ้ยไอเมนูแรกอะที่เป็นปูอะนี่คืออะไรอร่อยมากอันนั้นน่ะเปิดมาดีมากเลยอันนี้เหรอชอบหูฉลามที่เราใช้นะจากเกล็ดเส้นนึงว่าเป็นหูฉลามของญี่ปุ่นนะครับทำความสะอาดโดยที่ไม่ใช้สารฟอกใดๆทั้งสิ้นคือจะออร์แกนิกมากๆเลยโอ้ดูดิอย่างนี้เลยนุ่มอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือเป็นออส่วนใช่อิเมจากออส่วนโอ้เป่าคือกุยช่ายสีทองแล้วก็ออส่วนปลาทำโมนึ่งมะนาวนึ่งมะนาวอินสปิเรชันมาจากปลานึ่งมะนาวใช่เลยนี่ฤดูกาลนี้ทำโมนี่คือจะอร่อยคล้ายๆปลาไหลแต่มีเคี่ยวครับเป็นวัตถุดิบชั้นสูงเนื้อโกเบมาทำให้มันเป็นเหมือนแฮมเบอร์เป็นเหมือนสเต็กนะครับทานกับตัวที่เป็นน้ำตกแล้วก็แคเวียร์ด้วยกัน
คาเวียร์พูนมากเลยดีไหมฮะดีไม่ดีไม่รู้ตอนนี้กินไปแต่คาเวียร์เมื่อคืนยังไม่ได้กินได้เหรอคุณอ่ะชาชาลีลีเป็นคนชอบเทสอินกรีเดียนแยกก่อนแล้วก็ค่อยรวมเป็นเทียนน้ำตกกับคาเวียร์ก็คือมาโกโรนะครับเขาบอกว่าเป็นจาเปนิสไตล์คือเรามีคอนเนคชั่นที่เอาปลามาโกโรของยามายุกิมาใช้ยามายุกิเป็นร้านทูน่าอันดับหนึ่งอ๋อที่มันลงในสารคดีที่ใช่ใช่ที่ซูชิไซโตะซูชิอะไรเนี่ยทุกคนใช้จานนี้หมดทูน่าเขาจะไม่กินกับทรัฟเฟิลส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อถ้าเป็นทรัฟเฟิลแต่ว่าถ้าเป็นปลาทูน่าที่ดีๆเนี่ยมันเข้ากันมากจะลองทานคำนี้ครับเหมือนกินซูชิทูน่าเลยเพราะว่ามันมีทูน่ามีข้าวแล้วก็มีสาหร่ายมีไม่ใช่สาหร่ายนะเป็นทรัฟเฟิลแทนหลังจากที่กินมาประมาณสัก7คอร์สได้ส่วนตัวนะผมว่านี่ลงตัวสุดเข้าใจนะว่าเรามาร้านไทยอ่ะแต่ว่าจานจับเป็นที่ชนะทานนี้ยังไปไม่ถึงเนี่ยเนี่ยเราเวียอยู่ใช่เราอันนี้มันคือมันหอมอ่ะคือทูน่ามันดีมากจริงอ่ะแล้วทรัฟเฟิลมันเป็นทัฟเฟิลที่ไม่บาดคออ่ะคือทัฟเฟิลในฤดูที่เป็นฤดูร้อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของหนักแล้วไม่มีกลิ่นอันนี้เป็นทัฟเฟิลที่ดีมันเข้ากันมากเลยอ่ะมันเหมือนเอาไปหมักทูน่าไปหมักก่อนใช่ไม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 ่เทคนิคญี่ปุ่นมาหุงข้าวของมะลิไทยเสิร์ฟกับแกงไทยนะครับวันนี้จะมาลองร้านสุกี้ยากินะคะร้านนี้นะคะสำหรับลีถือว่าเป็นร้านใหม่เลยเพราะว่ารู้สึกจะเคยมาแล้วแต่จำไม่ได้เลยเหมือนแบบนานมากแล้วอะค่ะฉะนั้นนะก็จะไม่รู้เลยว่ามันรสชาติเป็นยังไงอันนี้ไปลองของใหม่เลยปกติอะค่ะก็จะไปร้านอื่นแต่คราวนี้ลองของใหม่บ้างนะคะเพราะว่าเพื่อนญี่ปุ่นแนะนำเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันตอนนี้คิวหลุดมาช้าไปหน่อยคิวหลุดไปแล้วนะคะก็ต้องไปรอคิวนิดนึงนะคะไปกันเลยค่ะเอาละครับถึงแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยร้านนี้คือคิโซจินะครับเดี๋ยวเข้าไปกันคือผมจำได้อย่างเดียวเลยคือเพื่อนบอกว่าเคยมาแล้วรู้ได้ไงก็ยูเคยบอกว่าเออมันถูกจริงเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูหน่อยนี่นะครับก็ราคาประมาณนี้เราจะเลือกสั่งแบบนี้นะครับเพราะนี่มันเป็นมาสเตอร์การ์ดแต่อันนี้ก็คือมันจะมันไปนิดนึงก็อาจจะเอาอันนี้กับอันนี้หรืออันนี้กับอันนี้เดี๋ยวลองทานเขาก่อนครับตัวที่สั่งคันซูกี้และชาบูมือดีเดี๋ยวมอบหน้าที่ให้พี่ฟุกเลยนะพี่ฟุกบรรยายคือการโยนใช่โยนคือที่เกียรติทำมันคือที่เกียรติทำนั่นแหละเปล่ามันเป็นงานถนัดพี่ฟุกก็จัดไปนะคะครับคือมากินตั้งนานแล้วนะตั้งแต่เด็กจนโตยังไม่รู้เลยว่าไอ้เนี่ยการเนี่ยคือการหลิงกับผักเนี่ยมันสำหรับใส่ในซาซิมินะครับแต่อันนี้รู้อันนี้รู้สำหรับสองอันนี้ข้าวผัดสึกอันนี้รู้ครับก็สั่งเสียผักไปด้วยนะครับโอเค please อันนี้คือเนื้อที่แพงสุดที่เราสั่งมานะครับประมาณ 4,000 กว่า 9ส่วนนี้ก็ถูกกว่านิดหน่อยก็จะสังเกตว่ามันจะมีมันแทรกเยอะกว่าทำให้มันกินไม่ได้ไงก็ตามราคาตรงนี้มันก็จะกินไม่ค่อยกินกันถูกไหมอันนี้คือแบบเริ่มต้นเลยนะฮะ 3,000 กว่าแต่ว่ามันเป็นเนื้อญี่ปุ่นอยู่แล้วอ่ะยังไงมันก็อร่อยนะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นยังไงบ้างพี่ฟุกกล้องผมห่วยมากอะไรกล้องผมไม่มีการหยิบกล้องมาถ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยกินอย่างเดียวจนจบแล้วอย่าโทษกล้องพิธีกรก็ไม่เตือนพอกันค่ะมีหน้าที่กินไงสรุปนะสรุปอะไรคือเราลืมถ่ายค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราขมวดจบเลยนะคะก็คือผมก็ชอบสุกี้อยู่แล้วสุกี้อร่อยอยู่ที่เราปรุงคือมันจะมีปกติมันมีน้ำกับซุปไอ้กับเหมือนกับน้ำเปล่าให้คือถ้าเราเรชิโอดีๆเนี่ยครับคือสมมติ2:1เป็นซอสเยอะหน่อยแล้วก็น้ำนิดหน่อยผมว่าอร่อยกว่าชาบูเพราะชาบูที่ญี่ปุ่นยังไม่เคยกินและอร่อยสักที่เลยเพราะว่าจืดทุกที่มันก็จะมีซอสแบบนี้มาก็ไม่อยากแล้วก็ซอสแบบนี้มาให้คือเครื่องปรุงมันจะไม่ได้แซ่บเหมือนเมืองไทยไม่ใช่เครื่องปรุงไปซุปมันเหมือนเอาน้ำเปล่ามาให้กินเลยมันเหมือนลิ้นมันก็คัมบูคัมบูไม่มีหรอก yes it's just kombu soup โอเคถ้ากินเรียกว่าชาบูเนี่ย
เมืองไทยยังไงบ้างว่าเพราะมันจะมีรสชาติบ้างนะครับแต่ว่าเนื้อโอเคเลยทั้ง3อันผมชอบเลยนะคือไม่ได้ชอบทุกอันอันถูกก็อร่อยแล้วอ่ะมาได้อันนี้มาได้ไม่มาเสียใจไหมมันช้าเลยทำช้ามากจนเราต้องทำเองถ้าความเห็นลีนะจริงนะไม่มาก็ไม่เสียดายอ่ะคือร้านอื่นที่ไปชอบกว่านี้ทุกอันเลยร้านนี้แหละเป็นร้านที่ทำให้เราบินมารอบนี้ครับถ้าใครจะต่อวันนี้นะจะได้อีก5 ปี 5 ปีเหมือนร้านหน้าครับก็สั่งเมนูลับนอกเมนูเขาเลยบอกว่าเอาบ้างชงเหนื่อยชงยังไงต่อไม่ได้แล้วครับชงทุกครั้งที่มาโตเกียวต้องกินถ้าไม่กินไม่ถึงโตเกียวสุดท้ายผมก็ต้องสั่งอันที่2นะครับสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าใหม่ไส้กรอก TP Signature ล้อมเลยคือจะบอกว่าคิดถึงบรรยากาศนี้มากนะคะไม่ได้มา3ปีกว่าๆตอนนี้เรามายืนอยู่ตรงกินซ่าที่คุ้นเคยที่มาบ่อยๆแล้วนะคะนี่ถึงแล้วค่ะว่าร้านมาชิสดสดประมาณ 1,000 เยนก็ประมาณ300ได้ครับ 1,100 เยนก็คือภายในวันนี้เท่านั้นนะครับก็มีหลายผมมากมีชาเขียวมีนู่นมีนี่นะฮะอันนี้เป็นแบบ traditional สุดนะครับสำหรับแบบซอยนะครับที่สามารถเอาไปเมืองไทยได้เลยนะเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ได้3เดือนเนี่ยกินซาซิกคือน้ำหวานเพิ่มได้ด้วยแบบนี้มาญี่ปุ่นนี่มันหนุกจริงโอ้โหพี่ฟุ๊กคะต้องสักอินิเชียลอย่างนี้ทั้งเมืองเลยเหรอนี่เป็นผู้ว่าเลยตอนนี้นะเรามาถึงร้านนี้ที่รอคอยเพราะว่าร้านนี้แหละเป็นร้านที่ทำให้เราบินมารอบนี้ครับเพราะว่าเป็นร้านที่ผมจองล่วงหน้ามาประมาณ4ปีแล้วคือเมื่อก่อนเนี้ยมันจองล่วงหน้าประมาณ2-3 ปีตอนสมัยแรกๆที่เรามากินจอง3อาทิตย์แล้วเราก็อาจจะชอบมากรักมากไปหน่อยนะครับก็ช่วยกันโปรโมทมันมั่วไปหมดจนสุดท้ายเขาดังจนเขาดังมากเขาดังมากตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเชเบอร์ล็อกคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีใครของมิชลินสตาร์ครับของเขาเองคือมันจะมีมิชลิน3ดาว2ดาว1ดาวใช่ไหมอันนี้มิชลินจองกินไม่ได้เพราะว่ามันนานมันก็เลยไม่มีมิชลินแต่เขาเป็นเชเบอร์ล็อกซิลเวอร์นะครับก็เหมือน2ดาวมิชลินประมาณนั้นนะครับแล้วก็ร้านนี้ตอนนี้ถ้าใครจะจองวันนี้นะแล้วดูรายการเรานะแล้วลองพยายามจองมาจะได้อีก5 ปี 5 ปีมินนิมัม5ปีซึ่งไม่รู้เช็คจะทำอยู่หรือเปล่านะแต่จริงๆนะต้องบอกว่าจริงๆอ่ะจองไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะแต่มันเป็นช่วงโควิดพอดีคือผมเป็นคนจองทุกครั้งจะจองปีละประมาณ 2-3 รอบผมก็จองแบบนี้มาประมาณ3ปีแล้วผมแคนเซิลมา4ครั้งนะแล้วก็ส่งให้เพื่อนที่มากินด้วยเนี่ยมากินแทนกลายเป็นคนญี่ปุ่นมาทานแทนนะใช่แต่อันนี้เราได้บินมาแล้วเท่ากับว่าตั้งแต่เราจองจนวันนี้ก็คือ4ปีก็มีแค่ครั้งนี้แล้วผมจองอีกทีไว้ก็คือเดือน11แล้วก็หมดแล้วแล้วตอนนี้ถ้าจะกินก็ปี2028เลยฉะนั้นนะคะเรียกว่าบินมาเพื่อร้านนี้นะคะตื่นเต้นไหมพี่ฟุ๊กก็ตื่นเต้นแบบเคยกินแบบเป็น10ทีแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าก็เราไม่ได้กินมา3ปีแล้วอย่างน้อยแต่ตอนที่เรากินตอนนั้นราคาไม่ใช่ราคานี้เมนูที่นี่นะครับก็จะมีตั้งแต่30,000 50,000 70,000 แสนเยนแต่ว่าเราเคยกิน 30,000 กับ 50,000 ตอนนี้ 30,000 ไม่มีแล้วเขาไม่ทำแล้วเพราะว่าคิวเขายาวสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขามีทั้งหมด8ซีทเดี๋ยวถ่ายให้ดู8ซีทรับแค่รู้สึกจะอยู่อาทิตย์จันทร์หรือไม่ก็จันทร์อังคารดังนั้นเนี่ยเขาจะเปิดแค่ทีละ5วันถ้าเกิดว่าวีคนึงมีลูกค้าได้แค่40คนเดือนวันละรอบเดียวเดือนนึงแค่160คนลูกค้าประจำที่ญี่ปุ่นมันก็เต็มแล้วไงใช่นะฮะคือก็ไม่แปลกว่าทำไมถึงจองงานขนาดนั้นนะคะอาหารสไตล์ที่นี่จะไม่ใช่เหมือนที่ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวไปดูกันก่อนเราจะไม่ได้อธิบายเยอะนะเพราะว่ามันเป็นเคาน์เตอร์นะมันก็จะถ่ายตลอดไม่ได้ใช่ใช่เราจะถ่ายให้ดูหน้าตาอาหารดีกว่าเข้าไปกันค่ะนี่นะครับภายในร้านนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่เพื่อนผมเท่านั้นนะฮะนี่คือร้านนี่คือเชฟนะครับเมนูเนี่ยเป็นเมนูเซตนะครับ 50,000 เยนนะครับแล้วพอเรากินเสร็จครับก็เราอ่ะก็จะสามารถสั่งอะไรก็ได้นะครับตามนี้เลยนะครับก็คือสั่งเท่าไหร่ก็ได้ครับจานแรกนะครับผมก็ยังจำได้อยู่เชฟก็เตือนว่าจะมันเป็นสกาล็อกครับอุนินะครับให้กินคำเดียวเพราะว่าไม่งั้นมันจะน้ำแตกออกมาผมเลอะเทอะเลยครับ
ยังพูดไม่ได้บอกให้คือมันยังพูดไม่ได้แอปเปอไทเซอร์นะครับตามเมนูเลยนี่คือซีฟู้ดเซชวลสไตล์มีฮัมบอกอีกแล้วช่วงฤดูนี้มันมีฮัมบอกทุกอย่างเลยเนี่ยผมจานนี้คืออร่อยมากคือดูแล้วแบบธรรมดานะรสดีกำลังดีเลยเขาเรียกว่าชาร์กฟินรูทซุปชาร์กฟินจะมีรูทได้ยังไงไม่เข้าใจนี่นะครับมันเป็นเหมือนคาร์กเกล็ดของชาร์กฟินแล้วก็เป็นพวกรากไม้ใช่ไหมใช่ใช่แต่มันเป็นคาร์กเกล็ดของชาร์กฟินจริงๆแต่ก็อร่อยอะครับคาราเจนเยอะๆนี่นะครับก็เป็นเส้นนะครับเดี๋ยวมันเป็นคาเวียร์ให้อยู่แล้วคำว่าที่บอกคือคาเวียร์เพิ่มนี่แหละนี่นะครับถ้าเราเพิ่มแล้วก็หมูจะเข้มขึ้นจำได้ว่าอร่อยมากแต่เราไม่เคยกินแบบนี้กล้านะเรากินเป็นอย่างอื่นตอนนั้นท้ายนะครับมันก็ทนไม่ไหวครับก็ต้องสั่งเพราะว่ามันน้อยไปนิดนึงแล้วก็นี่นะกระปุกใหม่ละทุกคนเอาหมดเลยสรุปไม่ไหวอยากกินเพิ่มขอเบเฟอร์ฮะนะครับเราสั่ง2อันเป็นอัพโหลดให้เลือก2แบบแบบที่เป็นพรายอัพโหลดนะครับก็คือกระเป๋าพื้นแห้งนะฮะการมีการดึงกระเป๋าพื้นปกติที่เป็นอัพโหลดของเขาอยู่แล้วก็เลยลอง2แบบครับวันนี้นี่นะครับอัพโหลดนะครับสั่งเป็นปูแล้วก็คอเลยมากแต่ว่ารอบนี้เขาเอามาเป็นอายุเพราะว่าเขาคงคิดว่ามันแชร์ไปอยู่แล้วก็จะมีสีสันกันต้องแชร์กันมันคงหมายความว่าก็อยู่ก็แบ่งขึ้นยังไงเราต้องเดาเอานะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาทำให้เราฟรีกันเลยทำไมเขาจะคิดเราเหมือนเดิมเหมือนเย็นรอบนี้เรารู้สึกว่าที่นี่แพงขึ้นเยอะเพราะว่าปกติเราจะมี3เย็นแล้วก็อิ่มแล้วเราก็อร่อยมากรอบนี้คือมัน5เย็นมันทุกอย่างที่จะสั่งเพิ่มคือมินิมัม10เย็นสั่งอะไรก็ตามเช่นของพี่ย่าเนี่ย10เย็นได้กี่บาท2,500แถวเนี้ยปอบเปี๊ยะ2,500ปอบเปี๊ยะปูอีกขนพอไหวปอบเปี๊ยะอายุพอไหวแต่ปอบเปี๊ยะคอนไม่ได้นะมันควรจะมีราคาที่ไม่เหมือนกันไงเอาหน้าเขาขายดีมากไงพี่ปูอย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมนะว่าเราจองถ้าจองวันนี้กว่าจะได้อีกกี่ปี5 ปีถ้าเขาได้ง้อเราทำไงไม่ง้อเรามันจะคิดเท่าไหร่เขาต้องให้มันนะนี่นะครับเขากำลังทำให้อยู่นะฮะเดี๋ยวจะมีซอสเป็นแบบเหนียวๆนะครับเหมือนคือจะบอกว่ามันแตกมากเวลากินแล้วเหมือนราดหน้าครับกินคนก็ถามว่าแล้วมันมีกี่ร้านนะฮะเหมือนจะให้ถูกกว่านี้ครับคริสปี้ชาร์กฟินนะครับซิกเนเจอร์ของที่เหมือนกินร้านหน้าครับแต่ร้านหน้ากรอบแต่ว่าใช้เส้นเป็นหมูฉลามว่านี่คือเนื้อกับสเต็กดักเนสวิสมัสสกาบีฟฟิเล่จบนะครับถ้าไม่อิ่มThese should ask me if you like. นี่ครับเป็นข้าวไข่ข้นนะครับนี่นะครับดูน่ากินนะกำลังเสร็จประมาณ10 นาทีแล้วเขาบอกว่าทำไมเขาถึงไม่เสร็จ10 นาทีเขารอทำน้ำราดด้วยกันนะนี่อยากจะบอกว่าเนี้ยเป็นเมนูลับไม่ได้อยู่ในนี้นะคะโชคดีมากมันมีตั้ง10 เมนูแล้วยังไม่รับอีกยังรับโชคดีมากับเพื่อนญี่ปุ่นแล้วเพื่อนญี่ปุ่นบอกว่าเขาสั่งเมนูลับนอกเมนูเราเลยถามว่าเมนูอะไรเขาก็บอกว่าอันนี้เราเลยบอกว่าเอาบางนี่นะครับไข่ข้นผมอยากกินอีกอันนึงแล้วผมเอาหมูมาใส่เองเข้าใจว่าสกอตไรซ์คืออะไรนี่แหละครับมันคือเหมือนเส้นกรอบๆแล้วผมก็สั่งใส่ซีฟู้ดผสมกับลิตเติ้ลแคลมด้วยมันมีแค่อย่างเดียวใส่ทุกอย่างปลาเม็งเป็นแคลมแองกิวพร้อมนะครับโอ้โหทุกเหนื่อยเมื่อกี้เนี่ยมันมีทั้งหมด9อย่างใช่ไหมครับโป่งเองเนี่ยผมซัดไปประมาณสัก5อย่างได้แล้วมีกี่อย่างครับผสมแบ่งกันอร่อยนี่อันนี้ทานอันนี้ของมันก็กินมาเพราะว่าอันนี้มันเป็นตรงขั้นกลางระหว่างเมนคอร์สเสร็จปุ๊บก็ขั้นกลางก็เป็นอย่างเงี้ยที่สั่งกลับมาได้เนี่ยแล้วก็เป็นของหวานซึ่งเขาให้เวลาตอนทั้งชั่วโมงถ้าเราสั่งทุกอย่างตอนนั้นก็คงได้ทุกอย่างแต่ว่าเราถ้าสั่งแต่แรกอ่ะได้ถ้าค่อยๆสั่งอ่ะเขาจะบอกว่าพอแล้วนะเขาก็อยากจะอยู่ผัดแล้วนะถ้าใครจองได้5ปีนะอย่าลืมถ้าจะกินทั้งเมนูสั่งไปทั้งเมนูข้าวกับบ้านก็คิดเงินนะบอกเลยเตือนนะ
อย่าสั่งทั้งเมนูเลยมันอิ่มไปสั่งสักห้าอันน่ะสวยนักซีมากว่าผู้ชายนะ5ผู้หญิง3ไอ้ของหวานแล้วครับหลังจากที่กินจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราก็ถามว่าเราจะบุกครั้งต่อไปเมื่อไหร่เขาบอกว่าตอนนี้เต็มไปจนถึงจบ2028แล้วแล้ว2029ก็ไม่ดับผิดเขาบอกไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงสรุปก็คือจบยังไงจบไม่ได้แล้วครับจบจบชอบคือกระโดดมีคลิปต่อด้วยแต่ว่ามันคิดว่าไม่รอหรอกที่นี่นะฮะก็จะมีที่นั่งรออยู่ข้างหน้าคือปกติจะมีที่นั่งแค่4ที่ข้างในเพื่อนนั่งอีกใช่ไหมครับแล้วก็มีมาได้อันหนึ่งนั่งได้คน2คนเลยอย่างเงี้ยฮะก็เลยเราเองก็เคยมานั่งกินตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าเราเลยเข็ดไม่มาแล้วคือเราอ่ะชอบไปกินสาขาที่มีที่นั่งซึ่งมันต้องเดินทางจากตรงเรา20นาทีค่าแท็กซี่เนี่ยจะเกือบจะเท่าค่าอาหารแล้วไปกลับนะไปถึงไปกลับจะเจ้ากว่านี้ตอนนี้เราต้องไปข้างในกันค่ะเบสเบอร์เกอร์เราใกล้จะได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูชัดๆค่ะเปิดที่เป็นห้องถึง20นาฬิกาเป็นร้านโปรดของเราแล้วก็เป็นร้านของเพื่อนเราถ้าเห็นในฟลุ๊กเฟเวอร์ฟู้ดนะครับจะเห็นบ่อยมากผมมากินทุกครั้งที่มาโตเกียวต้องกินถ้าไม่กินไม่ถึงโตเกียวส่วนตัวนะชมแม่มากมาหันไปตัวอี้ตึงอยู่4ตัวเฮ้ยเจ๋งมากนึกว่ามันมีคนทักเป็นภาษาไทยโอ้เจ๋งมากเลยเป็นคนไทยอ่ะอันนี้คือกรอบเลยคือเตรียมจะไปเปิดเมืองไทยใช่ไหมนี่คือชื่อสไตล์ของเขาจะเป็นแบบกรอบๆนะฮะเป็น A5 แล้วก็กรอบๆโอ้เยี่ยมเลยนะฮะดูจนมาเทรนที่นี่เลยนะฮะอีกหน่อยจะมีที่เมืองไทยนะอยากกินมากราคาประมาณนี้ครับเป็น A5 นะครับเนื้อและหมูนะฮะผมมาสั่งอันนี้ผมว่า2อันกำลังสวยอันที่มันเยอะๆอ่ะเนื้อกับแป้งมันไม่ลงล็อกกันผมชอบอันนี้นะครับแล้วก็มาเซตกับเพิ่มเท่านี้ครับสุดท้ายผมก็ต้องสั่งอันที่2นะครับโดยขอแบ่งครึ่งกับเพื่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันอร่อยนี่คือวิธีทำก้อนเลยหมดไปแล้วครับแล้วก็สั่งเพิ่มไปแล้วคนไม่หวังอ่ะขอช่วยชิมนะครับมันจะเป็นเบอร์เกอร์ที่อิ่มแบบเบาๆนะมันไม่ได้อิ่มแบบหนักเกินไปนะครับถ้ามันจะมันเบาๆจริงๆรู้เพราะอะไรฟังหรือมันยังไม่ลงท้องมันยังไหลลงมือใช่ครับคนอื่นยังไม่เสร็จเลยผมเสร็จไปละที่ไหนต้องไปมาทานแล้วใช่ไหมแชมป์ต่อไปนะแชมป์ชื่ออะไรครับชื่อโยครับแชมป์โยนี่ฮะเอามาแบบครึ่งชิ้นแบ่งครึ่งให้ด้วยเจ๋งมากเจ๋งมากนี่นะครับนี่เขาใช้วาคิวผมใช้วาทองวาทองมันเจ๋งยังไงนะฮะวาทองเนี่ยวาทองมันเป็นหมูของที่ผลิตในญี่ปุ่นนะที่เขาเลี้ยงพวกผลไม้พวกอะไรนะถ้ามันทำให้พวกมันพวกนี้มันจะแทรกมากมันไม่ได้มาเป็นชั้นที่แบบมุกหมูสามชั้นเนี่ยมันจะแทรกมันจะแทรกคล้ายกับวากิวใช่ครับใช่อันนี้ผมไม่รู้เลยเนี่ยผมเลยว่าแล้วคุโรโบตะต่างกับวาทองแน่โอ้คุโรโบตะมันหมูดำเป็นหมูดำนะอันนี้เป็นหมูปกติเป็นอะไรเรียกได้อย่างนั้นใช่ครับใช่โอ้โหแบบลูกนี้จะได้ลองก็ nice seeing you again ร้านเนี้ยเป็นร้านโปรดเขาในโลกเลยดีกว่าอันดับหนึ่งสามันจริงๆบอกแล้วมันก็หอมไม่ต้องขนาดนั้นพี่ปุ้งยังมีอีกหลายจานเดี๋ยวมันตายMy favorite menu, yes. อันนี้นะเป็นไข่ตุ๋นที่ชอบที่สุดในโลกผู้ชายคนนี้พาผมขึ้นสวรรค์ที่พระราชาไม่ว่านะฟินแล้วฟินอีกฟินแล้วฟินอีกเราอาบแค่นี้แค่นี้เลยใช่ไหมจริงที่มันเพิ่มได้นะเผ็ดมากตักเจอสั่งไปลองสะใจดี